ชอบมากมากชอบที่สุดดีกล่องก็สวยมันแพงมากทุกคนน่ารักสวยมากนี่ไปคัตต์ต่อ Hi เดี๋ยวเราไปแกะลูกนั้นที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับจาจังนะคะที่ช่างอกสั่งไลฟ์เหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้นะคะจาจะมาเปิดของนะคะแกะกล่องรีวิวของจาก Disney Store ใช่ไหมค่ะดีใจมากวิสวยมากแล้วนะคะวันนี้ก็โคจังสายเปเหมือนเดิมนะคะดีใจที่แบบเอ้ยวันนี้เราได้ช้อปปิ้งแบบจุกๆเพราะว่าไม่ได้ช้อปปิ้งมานานมากแล้วนะคะจาก็ไปแวะ Disney Store มานะคะซึ่งใครที่อยากได้อยากตามของพวกนี้นะก็สามารถไปซื้อได้ใน Disney Store Japan นะคะไปดูกันได้เนาะนี่ก็คือถุงเห็นไหมถุงเขายังอยู่เลยนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกแยกกันแบบนี้ทุกคนว่า Disney Store Japan กับ Tokyo Disney เนี่ยมันคนละส่วนกันค่ะเพราะฉะนั้นของที่ขายข้างในอ่ะเขาจะไม่เหมือนกันยกเว้นตรงบงบยาจะหาของเขาจะเหมือนตรง Tokyo Disney แต่ว่าถ้าเป็นตรงส่วนของช็อปอ่ะที่เป็นช็อปแบบ Disney Shop Japan อะไรเงี้ยของจะคนละอย่างนะคะก็จะไม่เหมือนกันเลยผมไม่เกิน 20,000 เยนเรามาเริ่มที่กรุบกริบ Little Mermaid ก่อนนะคะชาลาอันนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือแอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์นะคะแบบเป็นฉีดๆแล้วก็แบบมันจะมีลาย Ariel อยู่ข้างในตรงนี้นะคะคนจังเขาชอบ Ariel นะก็เลยแบบจัดมานะคะแล้วก็มีทาซิลค่ะเป็นอารมณ์แบบบางทีการ์ดเรามันลายไม่สวยแล้วก็เอานี้แปะแทนเดานะคะก็น่ารักดีอ่ะนะคะโคจังบอกว่าจะเอาไปติดคอมพิวเตอร์เขานะเขาชอบมากมันก็แบบน่ารักดีทุกคนแบบเห็นปะน่ารักอีกหนึ่งชิ้นที่เกี่ยวกับแอร์เรลแล้วจะว้าวมากจะบอกนี่เลยค่ะทุกคนมันคือผ้าพันคอนะคะก็เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ที่แบบมีสินค้าที่เขาโคกับศิลปินที่เขามีชื่อเสียงที่เป็นนักวาดภาพที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้จะชอบศิลปินชื่อยูโกะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะอูโนก็คือจะแบบจะคล้ายๆกันจะเป็นสไตล์คล้ายๆกันแต่ว่าน่ารักเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะทั้งสองศิลปินคนนี้เลยซึ่งวันนี้จะก็สอยของคุณอุโนมานะคะซึ่งมันก็ขายอยู่ในช็อป Disney Store Japan เหมือนกันคอลเลคชันเนี่ยทุกคนมันสวยมากเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะเขาว่าตัวคาแรคเตอร์ที่เป็นแนวอย่างเงี้ยคือจะชอบมากชอบแนวนี้มากเรามาดูภาพพันคอกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงเนาะโอ้ดีกล่องก็สวยมากอ่ะโอ้แพ็คเกจอย่างดีใช่ดังสวยมากทุกคนสวยมากนี่ป่ะมันเป็นผ้าพันคอลายแบบนี้คือแบบน่ารักมากเลยอ่ะเป็นผ้าพันคอนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้เอามาพันคอนะเนี่ยจะเอาไปประดับผนังนะคะอาจจะเอาไปประดับผนังที่แล็บโคจังเพราะโคจังชอบแอเรียลเนาะจริงๆอยากได้2ผืนมากแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะก็เลยจัดมาผืนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อไปเนี่ยจะเป็นเซตมินนี่เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนของมินนี่จริงๆตอนที่เราไปที่ช็อปทุกคนตรงโซนของที่เป็นตีมินนี่อ่ะคือมันชมพูมันน่ารักมันมูมิ่งไปหมดทุกคนอ่ะแล้วมันตีตลาดแม่บ้านญี่ปุ่นอ่ะทุกคนคิดดูคือแบบทุกอย่างก็แบบมีเป็นเหมือนกับผ้าเขาเรียกไงอ๋อผ้ากันเปื้อนมีเป็นอุปกรณ์ครัวที่เป็นสีชมพูมูมิ่งน่ารักไปหมดเลยคืออยากได้ทุกอย่างแต่เราก็ต้องยั้งใจนะคะไม่กล้าซื้อเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดหลายบาทแล้วจ๊ะก็คิดว่าปกติแล้วจ๊ะอยู่บ้านจ๊ะก็ทำอาหารไทยอ่ะเนาะเป็นพริกแกงอะไรพวกนี้เดี๋ยวกลัวสีมันจะติดตรงซิลิโคนหรือว่าของแล้วมันก็จะล้างไม่ออกจากสีชมพูก็อาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วหากว่าใครที่เป็นคนทำขนมอ่ะจ๊ะว่าน่าจะชอบมากคือแบบมันได้ฟิลเรามาดูกันเลยค่ะจ๊ะอันนี้ก็คือมันเป็นแผ่นรองเวลาที่เราทานข้าวนะคะไม่ใช่พรมเช็ดเท้านะเป็นแผ่นรองทานข้าวนุ่มๆนะมันเป็นแบบผ้านุ่มๆแบบนี้นะคะ 1,320 เยนนะคะได้2แผ่นนะคะทุกคนนี่ได้2แผ่นเห็นไหมเป็นนุ่มๆน่ารักมากเลยอ่ะถ้าเลิฟพริกแกงคือต้องรีบเอาไปซักเลยอ่ะเอาจริงตอบโจทย์เราแล้วเราก็เอามาใช้งานได้จริงเนาะจัดมาเลยค่ะต่อไปนะคะชาดานอันนี้เลยค่ะที่นึ่งอ่ะเอาไว้นึ่งเอาไว้ใส่กับไมโครเวฟจะถามว่าจะมีไมโครเวฟไหมบ้านจะไม่มีไมโครเวฟแต่จะซื้อมาทำไมจะซื้อมาใส่กับข้าวทานนี่แหละค่ะเพราะว่ามันน่ารักเนาะทำให้เราทานแบบมีความสุขกับทุกคนเนาะนึกว่ามันเข้าไมโครเวฟได้มันก็ต้องทนความร้อนได้ถูกไหม
ป็นแบบนี้เลยน่ารักมากๆเห็นปะเอาไว้นึ่งเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยทำไข่ตุ๋นทำผักนึ่งผักต้มอะไรได้หมดเลยนะคะเนี่ยความสุขของการทานอาหารจริงมันก็เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้แหละค่ะ 1,430 เยนนะคะชิ้นต่อไปนะคะอันนี้คือจะแบบเป็นชิ้นแรกที่จะหยิบในร้านก็คือต้องเอามาเลยก็คือนี่เลยค่ะช้อนจะเป็นอะไรกับช้อนก็ไม่รู้ทุกคนคือเวลาเห็นช้อนน่ารักเราก็อยากจะซื้อนะคะเพราะว่าช้อนอะราคามันไม่แพงงั้นเราก็แบบใช้งานทุกวันน่ะคือช้อนจะมีแบบเป็นช้อนรูปหัวใจช้อนอะไรเงี้ยคือเยอะมากน้องเป็นคนที่มีความสุขกับการใช้ช้อนอะราคา 1,650 เยนนะคะต่อไปค่ะกล่องใส่หน้ากากนั่นเองนะคะคืออยู่ที่บ้านเราไม่มีกล่องใส่หน้ากากก็เลยต้องจัดมาค่ะก็จะเป็นกล่องแบบนี้ค่ะข้างในเขาก็จะมีสปริงเนาะอีกร้านนี้มีทั้งมิกกี้มินนี่โดนัลด์ดาร์กแล้วก็มีเดซี่ดาร์กด้วยก็คือมีตัวละครหลักๆครบนะคะแต่ว่าจะจัดมินิเมาส์มาเพราะเป็นสีชมพูกับสีม่วงคือช่วงเนี้ยจะชอบสีชมพูกับสีม่วงมากไม่รู้ทำไมก็เลยในบ้านก็จะมีของแบบอะไรชมพูม่วงอะค่ะเยอะมากเวลาที่เราได้มองอะไรที่เป็นสีสันแบบนี้รู้สึกว่าเราอารมณ์ดีแล้วเราก็เป็นคนน่ารักนะคะต่อไปค่ะทุกคนชิ้นนี้เป็นชิ้นที่แบบจะชอบมากมากชอบที่สุดแล้วก็ช่างใจอยู่นานจะซื้อดีมิซื้อดีเพราะว่าสำหรับจ้าคือมันแพงมากทุกคนชิ้นนี้เลยค่ะชาลังจังนั่นก็คือกระจกนะคะแล้วเป็นสีแบบชมพูนมคือมันเป็นกระจกที่มีไฟ LED เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้ทุกคนนี่เขาจะมีลายมินนี่ตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยลายมินนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีปุ่มให้เปิดไฟนะคะอยู่ตรงนี้เป็นไฟ LED นะคะแล้วมันก็มีที่จับข้างหลังเห็นปะมันหมุนได้ด้วยนะอยากจะบอกหมุนปั๊บเป็นแนวนอนเลยนะคะนี่ทุกคนปะหมุนปั๊บก็เป็นแนวนอนหรือจะเอาแบบตั้งก็หมุนกลับไปชุบนี่หมุนกลับนะคะเป็นแนวตั้งซึ่งเดี๋ยวเราต้องใส่ถ่านเข้าไปก่อนนะคะถ้าใครจะไม่ใส่ถ่านแต่ว่ามีสายมาให้นะคะสายเสียบเป็นสายแบบนี้สาย USB มาให้ด้วยเห็นป่ะแล้วก็เสียบเข้าไปข้างหลังตรงนี้ได้แล้วก็ติดไฟได้เหมือนกัน 4,290 เยนนะคะสำหรับจ้าคือแพงนะทุกคนเพราะว่าปกติเราจะซื้อกระจกร้าน100เยนใช้นะก็ถ้าหากว่าหนุ่มๆเนาะอยากซื้ออะไรให้สาวๆเป็นกระจกแบบนี้จะว่าก็ดีนะเป็นน่ารักนะแล้วก็ได้ใช้งานด้วยทุกคนข้างหลังอันนี้คนจ้างคัตเต้คุเรเต้อริกาโต้คนนี้ค่ะคนจ่ายเงินน่ะขอหน้าหน่อยนี่นะคะขอจ้างคนจ่ายเงินอริกาโต้เนี่ยคนจ่ายชุกี้มันชุกเนี่ยก็หันทำไปเลยไหมใช่รู้สักหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจ้องไปทานข้าวก่อนนะคะแวบมาให้เราชื่นใจนิดเดียวโอเคค่ะมาชิ้นต่อไปเลยนะคะชิ้นต่อไปนะคะทุกคนเป็นชิ้นที่อยากจะบอกว่าแลกซื้อนะคะนี่เลยค่ะสิ่งแรกนะคะก็คือกระติกน้ำเนาะกระติกน้ำมิกกี้มินนี่นะคะทุกคนเอามาก็ได้เพราะว่าลดแล้วลดอีกอ่ะอันนี้จากราคาเต็มนะคะ 3,080 เยนนะคะลด 50% แล้วก็ลดไป 20% นะคะสรุปจ่ายไปเท่าไหร่ไม่รู้นะคะกระชิ้นนี้แต่ที่รู้คือมันสวยมากอะทุกคนมันเท่มากเลยอะเป็นสีดำแบบเนี้ยแล้วก็ด้านหนึ่งเป็นมินนี่นะคะอีกด้านหนึ่งเป็นมิกกี้ชิ้นนี้ก็คือแก้วหมีภูนะคะคือพอแบบพนักงานเสนอมาแล้วก็จัดเลยนะคะชิ้นนี้เพราะว่ามันน่ารักมากแล้วมันมีเสน่ห์มากทุกคนเราจะบอกว่ามันมีความลับอยู่ค่ะ 2,860 เยนนะคะแก้ว2ใบเนี้ยมันเปลี่ยนสีได้ตอนเนี้ยมันเป็นสีเหลืองๆใช่มั้ยคะสีเหลืองๆส้มๆแบบเนี้ยแสดงว่ามันหนาวมันเย็นตอนที่มันเย็นเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแต่ถ้าโดนความร้อนหรือว่าไปใส่น้ำร้อนมันจะกลายเป็นสีขาวตรงน้ำผึ้งตรงเนี้ยค่ะมันจะกลายเป็นสีขาวแทนเป็นสีเหลืองเฮ้ยมันคือมันมีฟังก์ชันอะไรที่แบบน่ารักกันเราก็เลยไม่ได้แล้วต้องจัดมาอย่างรวดเร็วนะคะก็เลยได้มานะคะ2ใบนี้ก็คือเสนอปั๊บรีบเลยค่ะของมันต้องมีสำหรับจ้าอันนี้นะคะแต่ราคาก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ไงเพราะว่ามันลดแล้วลดอีกนะคะทุกคนและนี่นะคะก็คือของทั้งหมดเนาะที่เราจัดมากันในวันนี้นะคะโอ้ยกล้องแคบแต่คะไม่มีใครถ่ายให้นะตอนนี้คนจังนั่งกินข้าวแบบเพลินมากค่ะแล้วก็ถ้าใครที่อยากได้ก็ไปจัดตามกันนะคะไปสอยตามกันได้เลยใครแบบอยากจะป้ายยาเนาะเอาไปให้แบบเอ้ยแฟนซื้อให้ฉันหน่อยสิอะไรเงี้ยก็แชร์กันไปได้เลยนะโอเคเอาเป็นว่านะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ของจันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกอย่างกดเป็นกำลังใจให้จันด้วยนะคะเอาไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเจอกัน